ค่ะหลังจากที่เราได้สมัครเป็นสมาชิกและได้จัดการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดร้านค้าออนไลน์กันแล้วนะคะสำหรับเว็บไซต์เทปช็อปนี้1บัญชีผู้ใช้บริการที่สมัครเป็นสมาชิกแล้วสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้หลายๆร้านในบัญชีเดียวซึ่งแต่ละร้านจะมีระบบการจัดการหน้าร้านหลังร้านแยกออกจากกันอย่างชัดเจนซึ่งทำให้สะดวกต่อการบริหารจัดการสำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดร้านค้าออนไลน์หลายๆร้านในขั้นตอนนี้สิ่งที่จำเป็นจะต้องเตรียมได้แก่รูปภาพสำหรับใช้เป็นโลโก้หรือแบรนด์ของร้านรูปภาพสำหรับการแสดงที่หัวเว็บไซต์เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเปิดร้านค้าออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ใช้บริการสามารถย้อนกลับมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลของร้านค้าในภายหลังได้หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วคลิกที่เปิดร้านค้าฟรีซึ่งมีขั้นตอนการเปิดร้านค้าฟรี3ขั้นตอนดังนี้ขั้นแรกเป็นขั้นตอนการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับร้านโดยกรอกบัญชีร้านค้าซึ่งจะต้องไม่ซ้ำกับบัญชีร้านค้าที่มีอยู่แล้วและสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชีร้านค้าได้อีก1ครั้งในภายหลังชื่อบัญชีร้านจะต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง Z สามารถมีตัวเลข0ถึง9หรือเครื่องหมายขีดกลางได้เท่านั้นและต้องมีอย่างน้อย6ตัวอักษรกรอกชื่อร้านที่ต้องการให้ลูกค้าเรียกชื่อร้านได้ง่ายจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะเลือกรูปภาพโลโก้หรือแบรนด์ของร้านที่เตรียมไว้แล้วเลือกประเภทสินค้าที่สอดคล้องกับสินค้าของร้านกรอกเรื่องราวและรายละเอียดร้านค้าให้ลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าใจเกี่ยวกับร้านค้าพอสังเกตและคลิกที่เริ่มสร้างร้านขั้นตอนที่2เป็นขั้นตอนการระบุช่องทางที่จะให้ลูกค้าติดต่อกับร้านค้าโดยการกรอกเบอร์โทรศัพท์กรอกบัญชีอีเมลกรอกบัญชี Facebook และ LINE @หรือ LINE IDในกรณีที่ร้านค้ามีหน้าร้านอยู่จริงให้คลิกใช่แล้วระบุที่อยู่ร้านที่สามารถเข้าถึงได้จริงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ากรอกรหัสไปรษณีย์เลือกจังหวัดอำเภอและตำบลตามลิสต์รายการที่มีมาให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ของร้านสามารถเลือกปักหมุดและแสดงแผนที่ร้านค้าโดยใช้บริการของ Google Map เพื่อให้ลูกค้าดูแผนที่ของร้านค้าได้หากตำแหน่งที่ปักหมุดไม่ตรงกับสถานที่จริงสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งของหมุดบนแผนที่ได้แต่หากไม่ต้องการปักหมุดดังกล่าวคลิกที่ยกเลิกแล้วคลิกที่ถัดไปขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนของการปรับแต่งหน้าร้านโดยในขั้นตอนนี้ผู้ใช้บริการสามารถคลิกกลับไปแก้ไขข้อมูลที่กรอกไว้ในขั้นตอนที่ผ่านมาได้หากไม่มีการย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลขั้นตอนต่อไปคือการเลือกเทมเพลตหรือรูปแบบร้านค้าที่เหมาะสมกับสินค้าของร้านโดยการเลื่อนสครอลบาร์ลงมาเพื่อค้นหาเทมเพลตหรือรูปแบบเว็บไซต์ที่ต้องการเมื่อได้เทมเพลตที่ถูกใจแล้วให้คลิกที่ปุ่มเลือกใต้เทมเพลตที่เลือกดังกล่าวสามารถย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงเทมเพลตใหม่ได้หากยืนยันแล้วไม่มีการแก้ไขข้อมูลใดๆคลิกที่ถัดไปอ่านข้อตกลงการใช้บริการร้านค้าออนไลน์และต้องยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงดังกล่าวแล้วคลิกที่ยอมรับเป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการเปิดร้านค้า
โดยจะแสดงโลโก้ร้านชื่อร้านดังภาพที่ปรากฏบนหน้าจอนะคะ